คำสำนวนวิโรธหลานหอมหวนลำนำผมว่าคำว่าลิเกเนี่ยไม่มีหายครับแต่ว่าการแสดงเนี่ยมันมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงต่างๆไปศิลปะนี่มันต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรต่างๆไปได้ตลอดไปนายวิโรจน์วีระวัฒนานนท์หรือวิโรจน์หลานหอมหวนทายาทครูลิเกชื่อดังเป็นศิลปินที่มากความสามารถทั้งการร้องรำการด้นกลอนสดมีความรู้ทางวรรณศิลป์ความรู้ทางพิธีกรรมไหว้ครูลิเกสร้างสรรค์งามประพันธ์บทลิเกนับร้อยๆเรื่องและยังเป็นผู้กำกับการแสดงลิเกอีกด้วยผมชอบมากนะแม้แต่กระทั่งการไปดูลำตัดไปดูเพลงพื้นบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะหนึ่งมันเป็นพื้นฐานของการที่เราเอามาแต่งบทลาดนิเกิลเพราะว่าคำว่าลาดนิเกิลที่ไปกรอนลิเกเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันมาจากลำตัดโดยตรงถ้ามีที่ไหนแล้วผมว่างผมต้องไปดูนายวิโรจน์เกิดเมื่อวันที่27 เมษายน 2488ที่ตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มฝึกลิเกตั้งแต่อายุ12 ปีโดยนายหอมหวนนาคสิริซึ่งเป็นคุณตาแท้ๆเป็นผู้สอนตาผมนะคืออาจารย์หอมหวนเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่อายุประมาณ 12-13 ท่านก็ได้จับให้ผมเนี่ยหัดทำการแสดงลิเกต่อมานายวิโรจน์ได้ตั้งคณะลิเกชื่อว่าวิโรจน์หลานหอมหวนโดยทำการแสดงตามวิกต่างๆจนมีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกศิษย์มากมายต่างเติบโตไปเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงจำนวนมากแต่ทุกครั้งทีไรที่ผมได้ทำการแสดงได้ถวายให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันถือซิว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเราคนบ้านนอกคนหนึ่งที่ได้สามารถได้มีโอกาสได้ให้ท่านได้ทอดพระเนตรกับเราได้ดีใจมากตลอดเวลานายวิโรจน์ได้เพียรพยายามรักษาศิลปะขนบธรรมเนียมรวมทั้งมุ่งพัฒนาวงการลิเกอาชีพให้มีมาตรฐานในสังคมปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องนายวิโรจน์วีระวัฒนานนท์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกพุทธศักราช2561